สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Stock in Trend นะคะวันนี้วันจันทร์ที่13พฤษภาคม2562ค่ะอยู่กับเก๋ๆนะคะดารินทร์ปริญญากุลจากกรมนาธิการสำนักข่าว e-finance ไทยค่ะครับธนสิทธิ์ปังสมบูรณ์สุขนะฮะจาก e-fin school นะครับวันนี้อยู่กับเก๋และอาจารย์เทสนะคะครับหลายท่านอาจารย์รีบเข้าไปดูหุ้นแล้วว่าวันนี้อาจารย์เทสมาหุ้นแดงหรือเปล่าเกือบๆครับแต่จริงๆเหมือนจะเปิดแดงแต่ก็ยังเหลืออยู่นิดๆแต่ว่าก็จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้หุ้นเนี่ยก็น่าจะผันผวนนะคะไปตามปัจจัยภายนอกมากกว่าเพราะจริงๆเมื่อคืนดาวโจนส์ปิดบวกนะแต่ว่าเรื่องของสงครามการค้าก็ยังเป็นที่กังวลอยู่เพราะว่าอย่างที่เราก็เล่าให้ฟังทุกวันเนาะว่าเมื่อวันศุกร์ที่แล้วในเรื่องของการเก็บภาษีในวงเงิน 200,000 ล้านเนี่ยเก็บไปเรียบร้อยแล้วระหว่างสหรัฐกับจีนนะคะส่วนอีก 300,000 ล้านดอลลาร์เนี่ยก็ยังต้องลุ้นเพราะว่าคุณทรัมป์เขาก็ขู่ขู่หึ่มหึ่มอยู่ว่าถ้าเกิดยังไม่เรียบร้อยฉันจะเก็บเธออีกรอบหนึ่งซึ่งวงเงินมันเยอะกว่ารอบที่แล้วอีกก็ยังคงเป็นที่จับตามองอยู่ใช่ก็น่าจะเป็นด้วยว่าประเด็นหลักด้วยระบบเศรษฐกิจของโลกนะปัจจุบันเนาะแล้วก็ในเรื่องของการเมืองไทยประกาศรับรองส.ส.ไปหมดแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่การจัดตั้งรัฐบาลกำลังแบ่งขั้วเล่นสงครามประสาทจิตวิทยากันอยู่กำลังตกลงกันอยู่ใช่ก็แบบว่าทางไหนจริงๆก็ไม่ต้องอ่านมากข่าวการเมืองเดี๋ยวรอสรุปเลยทีเดียวแต่ว่าเราก็ต้องติดตามว่าเฮ้ยมันจะมีความคืบหน้ายังไงจะมีอะไรติดขัดหรือเปล่าก็อาจจะกระทบหุ้นได้ตลอดเวลาตอนนี้มันก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะฮะที่จะส่งผลต่อด้วยว่าตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยในระยะสั้นค่ะประกอบกับผลการดำเนินงานของบจ.ด้วยในช่วงนี้ที่ออกมาจริงๆช่วงนี้น่าจะเป็นปัจจัยหลักเนาะพี่เนาะใช่ซึ่งปรากฏว่าบรรดาบิ๊กแคปทั้งหลายนะคะส่วนใหญ่มันแบบออกมากำไรลดลงใช่กำไรต่ำกว่าคาดอะไรอย่างเงี้ยเออแต่มันก็จะมีหุ้นที่กำไรดีกว่าคาดอะไรเงี้ยก็มีพี่แต่ว่าในภาพรวมเนี่ยอย่างเช่นกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มพลังงานอย่างเงี้ยส่วนใหญ่กำไรลดลงมันก็อาจจะภาพเนี่ยดูไม่ค่อยดีตอนนี้หลายคนอาจจะเบื่อหน้าเราที่เป็นหน้าเต็มๆแล้วเราจะกลับไปที่จอเล็กนะคะไปดูตัวโปรแกรมวันนี้เราก็จะเริ่มกันจากในหน้าของข่าวดีกว่าว่าวันนี้มีข่าวคราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างส่วนใครที่ต้องการถามคำถามหุ้นนะคะก็ตอนนี้ให้โอกาสนะคะรีบถามกันเข้ามาเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูให้ตามลำดับเนาะอันแรกเลยครับพี่เช็คลิสต์เลยนะฮะเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนโอเคอันนี้คือข่าวนี้ที่หนึ่งของเรานะคะก็เป็นเรื่องของทีวีดิจิตอลซึ่งใครที่ติดตามข่าวเมื่อวันศุกร์ก็คงจะรู้แล้วว่าคืนทั้งหมด7ช่องด้วยกันครับสิ่งที่จะตามมาก็คือจะมีคนตกงานอีกเป็นหลักพันคนแล้วก็3ค่ายมือถือชิงคลื่น700อันนี้ก็เป็นเรื่องของกสทช.เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะถ้าเกิดว่าอยากอ่านรายละเอียดก็คลิกเข้าไปอ่านได้คลิกได้เลยที่ข่าวนี้ที่1ของเรานะคะมาดูต่อไปอันนี้เป็นหุ้นเด่นวันนี้ในช่วงเช้าวันนี้เราทำหุ้นบางจากหรือว่า BCP ซึ่งเป็นหุ้นอีก1ตัวที่มีคนถามเข้ามาเยอะมากนะคะในระหว่างรายการหรือว่ามีการค้นหาข่าวเนี่ยค่อนข้างเยอะเมื่อวันศุกร์ก็คุณดูหุ้นสิบึกลงมาโดนลงมาซึ่งถ้าเกิดมันลงกว่านี้อีกเนี่ยมันจะเป็นนิวโลในรอบ2ปีครึ่งแต่ว่าถ้าเกิดเราไปสำรวจดูบทวิเคราะห์เนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังบอกว่าเชียร์ซื้อนะเพราะว่าปันผลเขายังดีปันผลเยอะใช่ไหมประมาณ 5% แต่ก็บล็อกไหนมีมุมมองยังไงแล้วเราจะเชื่อไหมเราชอบตัวนี้หรือเปล่าก็คลิกเข้าไปอ่านได้นะคะในหุ้นเด่นวันนี้ของเราก็จะมีดีเทลข้างในให้อ่านอยู่เนาะถูกต้องค่ะแต่อันนี้เราก็ไปเร็วๆเนาะเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยภาพรวมข่าววันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างอันที่3ที่บอกว่าเช็คลิสต์อันนี้เป็นประเด็นร้อนนะคะซึ่งเราจะมีอัปเดตทุกวันจันทร์ครับก็จะเป็นประเด็นที่มันต้องร้อนสิแต่จริงๆเราก็คิดขึ้นมาเองแหละว่าเฮ้ยเป็นเรื่องที่คุณควรจะรู้นะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเพิ่งเอาขึ้นเมื่อตอน10โมงนี่เอง10โมงครึ่งเตือนภัย60บจ.นี่ก็เป็นการรวบรวมของทีมข่าวสำนักข่าว e-finance ไทยนะคะว่ามีบริษัทจดทะเบียน60บริษัทที่รายได้ลดลง5ปีต่อเนื่องนะขาดทุน5ปีต่อเนื่องนี่ท่วมสภาพคล่องแต่ไม่ใช่ทั้ง60มีทุกอันนี้นะ60บจ.คือรวมๆแต่มันมี6
บจที่เหมือนจะมีครบหมดเลยครบหมดเลยคลิกเข้าไปอ่านดูตามแบบว่ามีอะไรบ้างครบหมดเลยใช่จะมีประมาณ6แห่งอะที่ไม่หมดหรอกแต่อาจจะเกิน3อะไรอย่างเงี้ยมาเช้าก็แอบอ่านมาคร่าวๆแล้วใครที่อยากรู้ว่าเฮ้ยเป็นหุ้นที่เราถืออยู่หรือเปล่าเราติดตามอยู่หรือเปล่าเนี่ยรายได้ลดลงขาดทุนเรื้อรังมีติดเครื่องหมาย C ด้วยแล้วก็หนี้สูงสภาพคล่องหดจริงๆก็น่าจะเป็นด้วยว่าประเด็นที่นักลงทุนกำลังให้ความสนใจแหละช่วงนี้เพราะเป็นช่วงประกาศงบแล้วเนาะนะครับแต่อันนี้ก็อาจจะเป็นดูจากที่ผ่านมาด้วยนะคะข้อมูลในอดีตใช่ก็เป็นการเตือนภัยไปละกันว่ามี60บจ.ที่อาการเป็นอย่างเนี้ยมีอะไรบ้างถูกต้องค่ะใครสนใจก็คลิกเข้าไปอ่านเนาะมาดูคอลัมน์นี้นะคะครับข่าวหุ้นยอดนิยมก็เป็นประเด็นร้อนของเรานะคะที่เตือนภัย60บจ.ตอนนี้ก็ขึ้นเป็นข่าวหุ้นยอดนิยมอันดับ1เพิ่งโพสต์ไปก็คือนักลงทุนให้ความสนใจอย่างมากตอนแรกเลยหุ้นเด่นวันนี้ของเราตอนนี้ก็อันดับ3นะคะอันดับ2อันดับ2บ้านปูเดี๋ยวเราจะคลิกเข้าไปดูราคาหุ้นกันเลยดีกว่าบ้านปูนะคะเป็นหุ้นเด่นหุ้นดังที่นักลงทุนชอบสนใจค่อนข้างเยอะเสมอมาเนาะหุ้นตัวนี้เนาะถูกต้องถูกต้องวันนี้เนี่ยดูเหมือนจะมีข่าวดีนะคะเพราะว่าประกาศงบไตรมาส1เนี่ยพลิกมีกำไรนะจ๊ะกำไร915ล้านบาทคือดูราคาหุ้นสิคะปึ้งหุ้นท็อปลงถ้าเกิดเป็นอย่างนี้สมมติว่าเทสเห็นอย่างนี้จะคิดว่าอะไรเป็นอันดับแรกหุ้นเฮ้ยพลิกมีกำไรทำไมหุ้นลงมันอาจจะไม่มากพอถ้าเทียบจากช่วงที่ผ่านมานะครับก็คือเขาสามารถสร้างว่ากำไรได้นะแต่ว่ามันอาจจะไม่ถึงเป้าหรือว่ามันอาจจะไม่มากพอที่จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นให้นักลงทุนเนี่ยเข้ามาซื้อกำไรต่ำกว่าคาดนั่นเองซึ่งจะต่ำกว่าคาดยังไงเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวจะทำเป็นหุ้นเด่นวันนี้ในช่วงบ่ายฉันก็แอบขายของไปอีกสามารถเข้าไปแต่ว่าเดี๋ยวดูให้คร่าวๆก่อนเพราะว่าอันนี้ก็คือจะมีทีมงานทำก็จะละเอียดหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดเราดูอันนี้อ่านบทวิเคราะห์มาให้คร่าวๆแล้วนะคะว่ากำไร915ล้านบาทเนี่ยถือว่าต่ำกว่าคาดเพราะเขาบางโบกคาดว่าจะกำไร 2,000 กว่าล้านก็มีนะเออแบบเป็นหลักพันล้าน 2,000 ล้านอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าสมมติถ้าจากว่าพันกว่าล้านเนี่ยก็ถือว่าหายไปค่อนข้างเยอะเลยนะพี่ใช่แล้วถ้าเกิดมาดูราคาเหมาะสมนะคะนักวิเคราะห์ก็ให้อยู่เนี่ยประมาณต่ำสุดน่าจะ18.70 บาทไปจนถึงสูงสุดนี่คือหยวนต้า22.50 บาทแต่เดี๋ยวก็ต้องเข้าไปดูรายละเอียดอีกว่าเขาคาดการงบยังไงแล้วถ้าเกิดมันต่ำระบบเขามองยังไงถ้าเกิดมันต่ำกว่าคาดมันจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าดูกันใหม่หรือเปล่าว่าราคาพื้นฐานควรจะเป็นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยตอน10โมงมีUOB อันนี้เพิ่งมาล่าสุดเลยก็ให้พื้นฐานอยู่19.60 บาทตอนนี้15.40 บาทแต่บล็อกที่ให้18 บาทก็มีเราก็ดูนะคะดูก็ถือว่ายังหายไปเยอะพอสมควรเนาะนะครับสมมติถ้าเราดูจากในส่วนของตัววัดการเทคนิคณปัจจุบันเลยนะครับจริงๆแล้วยังไม่น่าสนใจเท่าไหร่ครับพี่เก๋เพราะว่าเนื่องจากน่าจะเรื่องของว่าการคาดการงบในช่วงที่ผ่านมาแหละนะครับก็เลยทำให้ราคาของเขาเนี่ยดิ่งต่ำลงมานะครับแล้วก็หลุดมาจากช่วงที่เคยสัมผัสบ่อยๆครับพี่เก๋ประมาณ15.80 บาทโดยประมาณนะครับก็คือหลุดจากตรงนี้ลงมาปัจจุบันอยู่ที่15.40 บาทนะครับก็อาจจะยังเป็นแนวโน้มที่ไม่ค่อยดีนักเนาะสำหรับบ้านปูณปัจจุบันนะครับก็อาจจะต้องรอเขาเบรกกลับขึ้นมายืนแถวๆเดิมอยู่นะครับก็คือประมาณ15.75 บาทเพราะตอนนี้ลงมาหลุดต่ำลงมาแล้วนะครับตรงช่วงว่ากรอบข้างบนที่15.80 บาทตรงเนี้ยก็คือจะกลายเป็นแนวต้านต่อไปนะครับช่วงที่ผ่านมานะครับเคยลงไปต่ำสุดนะครับประมาณ14.50 บาทเนาะนะครับก็จากราคาปัจจุบันก็ค่อนข้างจะว่ากึ่งๆอาจจะมีสิทธิ์ลงก็ได้นะครับอาจจะต้องไปเช็คปัจจัยอื่นเพิ่มเติมนะครับว่าแนวโน้มของเขาจะเป็นยังไงเนาะนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังถือว่าราคาโดดลงมาข้างล่างนะครับยังอยู่โซนแนวโน้มขาลงอยู่สำหรับบ้านปูณปัจจุบันค่ะก็หลังจากประกาศงบพอเอ้ยมันต่ำกว่าคาดหุ้นก็ปักหัวลงเลยทีเดียวต่อไปก็มาดูพื้นฐานกันอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไงมีคนแซวด้วยว่าภาพเต็มจอดีครับเสียงชัดเจนนะคะใครที่จะถามหุ้นอะไรกันเข้ามารีบเลยนะจ๊ะมาดูอีกตัวนึงภูมิใจนำเสนอค่ะแจ๊สเหมือนจะมีวอลุ่มเข้ามาเนาะใช่แล้วก็ราคาจริงๆมาตั้งแต่วันศุกร์นะวันนี้มีข่าวดีค่ะตั้งแต่เช้าเลยก็คือผลชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการครับน่าจะเป็นคดีที่
นานมาแล้วนะครับแต่ว่าโดยสรุปก็คือบริษัทลูกของจัสมินก็คือจัสมินซับมารีนเนี่ยอนุญาโตตุลาการตัดสินให้เหมือนกับว่าได้รับชำระเงินพร้อมเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยจากในส่วนของโครงการเคเบิลใต้น้ำ 3,300 ล้านบาทเป็นข่าวดีสิจ๊ะถ้าเกิดว่าอยากรู้รายละเอียดเข้าไปอ่านนะคะแต่ว่าเขาก็อันนี้ยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเขาจะบุ๊กเป็นรายได้เป็นกำไรอะไรเมื่อไหร่แล้วก็อนุญาโตตัดสินแล้วเนี่ยถือเป็นการชี้ขาดไหมน่าจะจบนะก็ถือว่าเป็นข่าวบวกนะคะที่วันนี้ดันหุ้นแจ๊สให้ขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์เนาะเพิ่มขึ้นครับแต่แจ๊สเนี่ยกำไรไตรมาสแรกปรับตัวลดลงนะคะ 26% อันนี้เป็นถ้าเกิดเขาจะ บันทึกเป็นรายได้หรือกำไรมันก็จะเป็นกำไรพิเศษอ่ะใช่ซึ่งมันก็จะมาเฉพาะข่าวนั้นข่าวเดียวนะครับอันนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงสมมติถ้ามันถูกบุ๊กขึ้นมาเมื่อไหร่แต่ว่าผลการดำเนินงานไตรมาสหนึ่งจริงแล้วกำไรลดลงนะคะนักวิเคราะห์เนี่ยให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่6.30 บาทโดยประมาณตอนนี้5.70 ตอนนี้5.75 บาทก็ถือว่าห่างอีกไม่เยอะนะพี่6.30 บาทใช่ไหมครับมาสักครู่นี้6.30 บาทตรงนี้เลยครับพี่ตรงยอดนี้เลยเป็นราคาที่เหมาะสมนะคะเคยขึ้นไปแตะแล้วใช่ตรงจุดที่เคยขึ้นไปเทสมานะครับจริงๆแล้วถ้าดูจากราคาปัจจุบันนะครับเดี๋ยวขอเช็คโลเก่า5.35 บาทตรงนี้5.40 บาท75จริงๆแล้วถ้าแจ๊สณปัจจุบันครับพี่คือก็ยังถือว่าเขาเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะถ้าดูจากการยกราคาโลขึ้นมาแล้วก็สร้างราคานิวไฮขึ้นมานะครับแต่ก็อาจจะเหมือนว่าซึมๆเพราะว่าช่วง V ก่อนหน้าหรือว่าราคาโลก่อนหน้าเนี่ยมันอยู่ที่5.35 บาทโลตรงนี้หรือวีล่าสุดเนี่ยอยู่ที่5.40 บาทจริงๆมันขาดเขาก็ยกโลขึ้นมาใช่นิดเดียวนะครับก็อาจจะไม่ได้วิ่งแบบหวือหวาขนาดนั้นนะครับทีนี้ถ้าดูจากช่วง A ก่อนหน้า5.75 บาทตอนนี้พอดีเลย5.75 บาทแต่ว่าวันเนี้ยขึ้นไปเทสมาแล้วที่5.80 บาทนะครับก็ขึ้นไปเทสมาแค่ช่องเดียวนะครับจริงๆวันนี้ต้องปิดเหนือ 5.75 ใช่ไหมใช่ต้องปิดเหนือ 5.75 ขึ้นไปให้ได้นะครับก็จะถือว่าเขาน่าจะยืนยันคอนเฟิร์มในขาขึ้นเนี่ยแบบชัดเจนนิดนึงนะครับแต่ก็อาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าด้วยผลประกอบการของเขาด้วยแฟกต์ของเขาจริงๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่ค่อยดีนะพี่ก็คือมันยังลดลงอยู่นะครับแต่ว่าจัสมินเนี่ยจะสังเกตว่าเวลาหุ้นเขาจะมาเนี่ยเขาจะมาด้วยข่าวอะไรที่มันพิเศษใช่อย่างเช่นอยู่ๆก็ปันผลพิเศษ อะไรแบบเนี้ยก็จะเป็นอะไรพิเศษแบบนี้รักพิษเชื่อพิษก็ซื้อหุ้นแจ๊ส อะไรแบบนั้นนะคะส่วนวันนี้มีข่าวดีก็เลยดันหุ้นให้ขึ้นมาแต่ควรจะปิดเหนือ5.75 บาทใช่ถึงจะคอนเฟิร์มแนวโน้มขาขึ้นนะคะมีตัวนึงที่เราโปรยเอาไว้แล้วก็มีคนถามเข้ามาพอดีก็คือ EA เป็นยังไงจะโดดลงใช่ไหมพี่ EA วันนี้กระโดดลงคนอาจจะตกใจเพราะว่าประกาศงบมาไตรมาส1กำไร 1,200 ล้านลดลง 37% แต่เข้าไปดูเนื้อข้างในก็คือไตรมาสแรกปีก่อนเห็นไหมมันกระโดดเลย 1,900 เขามีรายการพิเศษจากการไปซื้อกิจการครับจะบอกว่าอมิตาทาทายังอมิตาที่ไต้หวันก็มีบันทึกกำไรพิเศษเข้ามาแต่ว่าไตรมาสแรกปีนี้ไม่มีกำไรพิเศษก็เลยกำไร 1,200 ซึ่งถือว่าจริงๆถ้าเกิดเป็นกำไรจากการดำเนินงานเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันของปีก่อนด้วยว่าจริงๆแล้วครับพี่สมมุติถ้าเราเห็นอย่างว่างบแบบนี้คือมันโตขึ้นมาแบบมากๆเนี่ยก็คือโดดขึ้นมาเลยว่าจากหลักร้อยเป็นพันกว่าเนี่ยจริงๆก็ควรต้องเข้าไปเช็คแหละนะครับว่ามันเกิดจากว่ากำไรพิเศษอะไรซึ่งบางทีในส่วนของข่าวก็จะมีบอกอยู่แล้วเนาะก็สามารถเข้าไปอ่านกันได้นะครับเพราะว่าบางทีด้วยว่ากำไรพิเศษเนี่ยพอมันบุ๊กเข้ามามันอาจจะทำให้ดูแบบว่าเติบโตหวือหวานะครับจริงๆแล้วมันมาเป็นแบบคราวๆเป็นช่วงๆเนาะนะครับไตรมาสเดียวคราวเดียวอะไรอย่างนี้นะคะแต่จริง EA อ่ะมันขึ้นมาเยอะไงคือหลังจากที่ทะลุแนวต้าน51 บาทมาได้เนี่ยก็มายาวนี้ขึ้นไปถึง58.50 บาทนะคะตอนนี้ก็เริ่มอ่อนตัวลงมาซึ่งถ้าเกิดว่าเรามาดูราคาเหมาะสมนี่ยิมเองก็ให้แค่ซื้อเก็งกำไรนะราคาเหมาะสม57.75 บาท
ครับมีไซรัสนะคะที่ให้62 บาทซึ่งถ้าเกิดว่าเราคลิกเข้าไปอ่านนะคะในข่าวเนี่ยก็จะมีบอกว่าในส่วนของความคืบหน้าที่เราติดตามกันอยู่ก็คือในเรื่องของโรงงานแบตเตอรี่ครับEA ก็ยืนยันว่าจะสามารถสร้างรายได้ในต้นปี63คือต้นปีหน้าแล้วก็มีในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าอะไรด้วยจะมีความคืบหน้าอยู่ในนี้ถ้าเกิดว่าสนใจก็คลิกเข้าไปอ่านข่าวได้นะคะก็จะต้องเป็นเป้ายาวนิดนึงเนาะถูกต้องจากโปรเจกต์ต่างๆแต่ว่าในแง่ของกราฟก็ยังดูเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่ไหมใช่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเขายกตัวขึ้นมานะครับจริงๆแล้วเขายกยกราคาโลขึ้นมาแล้วก็สร้างนิวไฮขึ้นมาเรื่อยๆครับพี่ถ้าเราดูจากราคาของ EA ณปัจจุบันนะครับอย่างที่พี่เก๋ดูตอนแรกก็คือมันเคยขึ้นไปนิวไฮ58.50 บาทนะครับทีนี้มันย่อลงมารอบเนี่ยครับพี่ถ้าจากมุมมองจริงๆก็ยังมองว่ามันแค่เป็นย่อตัวเฉยๆนะครับส่วนว่าจะย่อลงมาและไปต่อหรือเปล่าตรงนี้ก็อาจจะต้องติดตามกันเนาะนะครับแต่ว่าถ้าจุดที่เขาเคยเทสบ่อยๆจริงๆเนื่องจากยกตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับเราอาจจะไปจับจากช่วงแนวต้านเดิมนะครับแนวต้านเดิมประมาณ49 บาทประมาณ49.70 บาทโดยประมาณนี้49 50 51เนี่ยย้ำย้ำย้ำแล้วก็ไม่ผ่านไม่ผ่านก็ยังว่าถือว่าณจุดตรงเนี้ยน่าจะเป็นแนวรับที่สำคัญอยู่ถ้าลงมาไม่ถึงตรงนี้และดันตัวขึ้นไปต่อได้ก็น่าจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่สำหรับ EA ค่ะนะครับเฮ้ยเรามาดู VA ให้หน่อยดีกว่า Volume Analysis นะคะในรอบ90 วันนะหรือถึงไตรมาสราคาตอนนี้53.25 บาทตอนนี้อยู่ไหนห้าสิบสามบาทห้าสิบครับถ้าเกิดเราดูแนวรับแนวต้านจาก VA น้องเทสจะได้ยังไงคะถ้าดูแนวต้านนะครับดูเป็นช่วงว่าแนวต้านก่อนแล้วกันจริงๆแล้วมันจะมันยังมีช่วงภูเขาเคิร์ฟตรงนี้อยู่นะครับจริงๆแล้วตรงนี้ประมาณ54.25 บาทใช่ประมาณ54.25 บาทสำหรับแนวต้านแรกนะครับสมมุติถ้าเขาหลุดจากตรงนี้มานะครับ54.25 บาทเนี่ยก็จะมาเล่นในกรอบถัดมาก็คือภูเขาลูกถัดมา57.25 บาทตรงนี้ก็จะประมาณเบรกนี้ครับพี่ประมาณเบรกแถวๆนี้ขึ้นไปตอนนี้หุ้นลงอยู่ดูแนวรับดีกว่าแนวรับนะครับจาก53.50 บาทก็จะดูทางซ้ายนะครับจริงๆทางซ้ายถ้าดูจากภูเขาที่เป็นลูกใหญ่ตรงนี้เลยครับพี่ถ้าแบบเหนียวๆเลยก็จะเป็นแท่งนี้เลย47.50 บาทใช่ครับพี่ที่47.50 บาทขึ้นเหนียวมากใช่เพราะว่าคนซื้อขายกันเยอะที่สุดที่ราคานี้ค่ะนะครับ47.50 บาทถ้าแอบดูในกราฟประมาณแนวนี้เลยครับพี่ก็จะหล่นลงมาจากที่เมื่อกี้เราใช่ใช่ลากเอาไว้หน่อยนึงประมาณตรงนี้น่าจะเป็นแนวรับเดิมค่ะประมาณที่แนวรับเดิมจากช่วงที่เขาไซด์เวย์เนาะตรงนี้นะครับแต่นี่คือแนวรับใหญ่เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าแนวรับแรกเนี่ยเราก็อาจจะดูแท่งนี้แท่งนี้ก่อนนะคะใช่ครับพี่คือตรงนี้50.75 บาทใช่แล้วก็แท่งนี้49 บาทใช่ก็ต้องผ่านพวกแท่งใหญ่ๆเนี่ยมาให้ได้ก่อนใช่ครับผมก็สำหรับใครที่เหมือนหาเป็นว่าจุดคาร์ลอยไว้ก็ตรงนี้ก็จะเซฟหน่อยเนาะนะครับแท่งที่จุดแรกใช่จุดที่2จุดที่3แล้วตรงนี้น่าจะเหนียวที่สุดถ้าหลุดจากตรงนี้ก็น่าจะลำบากนิดนึงสำหรับ EA ค่ะอันนี้คือลูกค้าของอินฟินิตคือดูได้อยู่แล้วใช่ไหมคะ1ไตรมาสครับค่ะในรอบ1ไตรมาสหรือว่า90 วันว่าหุ้นตัวนี้มีการซื้อขายที่ราคาไหนกันบ้างอันไหนมากที่สุดก็จะใช้เป็นกรอบแนวรับแนวต้านคร่าวๆได้ดูว่ามีใครร่วมอุดมการณ์กับเราบ้าง อันนี้พี่ปิดได้เลยไหมแป๊บนึงพี่ค่ะโอเคพี่ชอบแอบปิดของเทสนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของ EA นะคะครับตัวนี้ค่ะนี่ CVF วันนี้หุ้นขึ้นนะจ๊ะเพราะว่ากำไรดีมากต้องบอกอย่างนี้เลยนะรักเสียงสูงกำไรโต 40% ฮะเพิ่มขึ้น 1,200 ล้านอะไม่ใช่กำไร 1,200 นะกำไรเพิ่มขึ้น 1,200 ล้านอ่ะแล้วก็มีตั้งเป้าหมายยอดขายในอีก5ปีด้วยว่าจะแตะ800,000 ล้านบาทกำไรเนี่ยถือว่าดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดเพราะว่ากำไรขั้นต้นสูงขึ้นจากราคาหมูที่ดีขึ้นครับก็ได้รับจากว่าผลเรื่องของราคาหมูด้วยใช่แล้วราคาเหมาะสมวันนี้ก็มีหลายโบรกเกอร์ที่ออกบทวิเคราะห์มาต่ำสุดน่าจะเป็นไซรัสนะแค่ถือให้ราคาเป้าหมาย30 บาททีนิตี้ก็ให้30
สูงที่สุดคือ33.60 บาทของหยวนต้าเพิ่งออกมาเลยครับพี่เมื่อ3นาทีที่ผ่านมาถูกต้องตอนนี้หุ้น28.50 บาทก็เรียกว่ายังมีแก๊ปจากราคาเหมาะสมนะแต่ว่าอาจจะเหลือไม่เยอะแล้วก็จริงๆถ้าจากราคานะครับของตัว CPF ถ้าดูผ่านกราฟเทคนิคเนี่ยจริงๆณปัจจุบันก็ยังถือว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นเนาะนะครับเพราะว่าเบรกขึ้นมานะครับเบรกขึ้นมาทุกราคาเลยแล้วก็น่าจะเป็นไฮในรอบระยะหนึ่งอยู่เหมือนกันครับพี่ถ้าจากตรงนี้ประมาณถ้ารอบ1ปีเนี่ยก็คือตอนเนี้ยก็คือสร้างนิวไฮมาแล้วนะครับจากปัจจุบัน28.50 บาทนะครับเอก่อนหน้าตรงนี้หรือราคาไฮตรงนี้28.50 บาทตอนนี้สัมผัสพอดีเลยนะครับถ้าจะยันคอนเฟิร์มแนวโน้มขาขึ้นของ CPF อีกครั้งหนึ่งแบบชัดเจนเนี่ยก็ควรจะต้องปิดเหนือ28.50 บาทขึ้นไปให้ได้เนาะนะครับก็น่าจะไปเล่นข้างบนถัดไปในส่วนของทางเทคนิคนะคะแต่ก็น่าจะมีปัจจัยเรื่องของงบเนี่ยซัพพอร์ตของเขาอยู่ก็น่าจะมีแรงอยู่นะครับพี่สำหรับ CPF ค่ะNBDR เหมือนซึมขึ้นมาด้วยสะสมเพิ่มขึ้นมีขายออกบ้างบางวันแต่ก็ไม่เยอะนะคะไม่ได้มีนัยยะอะไร อีกตัวนึงอ่ะครับไม่ติดตรงนี้แล้วอ่ะเมื่อเช้านี้มาเลยนะเมเจอร์ใครตามเมเจอร์อยู่บ้างเมเจอร์จะมีอยู่ช่วงนึงที่ราคาแบบพุ่งขึ้นมาเห็นไหมใช่ครับพี่รับอะไรคะอเวนเจอร์แต่ Avenger มันก็ไปมาก2นะก็ตอนนั้นน่ะที่แบบว่ามีแรงเก็งกำไรเข้ามาก็เตือนกันแล้วว่าไตรมาสแรกเดี๋ยวต้องดูก่อนนะเพราะว่าหนังที่ฟอร์มยักษ์เนี่ยมันเข้ามาไตรมาส2ซึ่งก็เป็นอย่างนั้นละค่ะเพราะว่าไตรมาสแรกงบออกมาแล้วนะจ๊ะกำไร205ล้านบาทลดลงทั้ง Q on Q และ Year on Year คือหนังอ่ะมันเข้ามาว่าช่วงนี้แหละนะครับแต่ว่าด้วยว่ากำไรที่จะบุ๊กจริงๆเนี่ยมันตกไปอยู่ในควอเตอร์2แล้วเนาะนะครับสำหรับด้วยว่ากำไรที่เขาจะบุ๊กเข้ามาแต่ว่าจริงๆอ่ะกำไรเขาลดลง 28% โดยประมาณนะคะแต่ว่าถ้าเกิดไปดูรายได้เขาเพิ่มนะครับแต่ค่าใช้จ่ายเขาก็เพิ่มด้วยเพิ่มมากกว่าถามว่ารายได้ดีไหมก็เพิ่มขึ้นครับนักวิเคราะห์ให้ราคาเป้าหมายนะคะครับ30 บาทถึง 31.75 บาทประมาณนี้ก็ถือว่าไม่เหวี่ยงกันเยอะเนาะนะครับตอนนี้หุ้น29 บาทก็ใกล้แล้วไงก็ใกล้แตะราคาเหมาะสมเพราะว่าเขาก็ยกตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะครับพี่แต่ว่าใช่แต่รู้สึกว่าหนังฟอร์มยักษ์ในไตรมาส2นี้จะเยอะนะครับงบไตรมาส2อาจจะดีจริงๆแล้วสำหรับเมเจอร์นะครับก็แอบเสี่ยงนิดนึงเพราะว่าเขายกตัวขึ้นมาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนะครับไหลขึ้นมาเรื่อยๆเลยแล้วก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเบรกช่วงนี้ขึ้นมาครับพี่ก็คือเมื่อวันศุกร์ปิด29.50 บาทนะครับแล้วก็เบรกยอดไฮที่29 บาทที่เคยไปถึงเนี่ยขึ้นมาแล้วนะครับปัจจุบันอยู่ที่29.25 บาทก็ยังถือว่าเขายังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่แต่ก็แอบเสี่ยงนิดนึงนะครับเพราะว่าเนื่องจากราคาเขาขึ้นมาตั้งแต่ประมาณ20 ต้นๆเนาะนะครับแล้วก็สมมติถ้าเป็นเป้าที่โบกให้เนี่ยนะครับจริงๆก็ถือว่าค่อนข้างชิดและนะครับก็อาจจะสุ่มเสี่ยงนิดนึงสำหรับเมเจอร์ณปัจจุบันนะครับราคาก็ควรจะปิดเหนือ29 บาทเนาะใช่ถูกไหมใช่ครับพี่อันนี้คือในส่วนของเมเจอร์นะคะครับหมดหรือยังบ้านปูเราดูไปยังบ้านปูวันนี้ก็มานะจ๊ะมากับแรงขายเอาบ้านปูดูไปแล้วดูไปตัวแรกเลยโอ้ยนี่ก็ไปแล้วนะคะสมองอ่ะมาดูหุ้นที่คุณถามกันมาบ้างนะคะตัวที่น่าสนใจมีอยู่ตัวนึงเดี๋ยวดูให้ก่อน TMBเคยมีคนถามเราตอนนั้นอยู่กับน้องเทสหรือเปล่าว่า ราคาหุ้นในกระดานที่ปรับลดลงเนี่ยจะส่งผลต่อการควบรวมกิจการหรือเปล่าซึ่งเพราะว่าถ้าเกิดเราดูเนี่ยการควบรวมเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีโบรกเกอร์ประเมินนะว่า TMB เนี่ยจะต้องเพิ่มทุนสัดส่วนเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ถ้าอยากรู้นะคะจะขายของขอแอบขายของนิดนึงจะให้ไปดูตรงบทความแนะนำเพราะว่า TMB เนี่ยติดหุ้นที่ถูกที่สุดในเซ็ต50จะให้ดูเดี๋ยวนี่ทำเองกับมือ TMB เทรดที่มันหลุด2บาทลงมาตอนนี้ TE แค่7เท่ากับกว่าซึ่งถ้าเกิดเราไปดูในเนื้อนะคะการทำดิวดิลิเจนซ์เนี่ยผู้บริหารของ TMB เคยบอกว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้แหละซึ่งนักวิเคราะห์เนี่ยก็คาดการสัดส่วนการเพิ่มทุนนะคะ15:1ที่ราคา2.50 บาทมันจะต้อง2 บาทกว่าไงคราวนี้ก็เลยมีคนสงสัยว่าเฮ้ยราคาหุ้นมันลงมาต่ำกว่า2 บาทเนี่ยมันจะกระทบหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆก็
ได้ตอบคำถามไปให้ในเบื้องต้นแล้วว่าจริงๆไม่น่าจะกระทบเพราะว่ามันเป็นการเพิ่มทุนแบบเพิ่ม PP อ่ะครับซึ่งมันก็จะไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกับราคากระดานเออแต่ว่าในส่วนของพวกเรารายย่อยที่ไม่ได้เกี่ยวกับเขาเนี่ยก็อาจจะเฮ้ยชะลอดูก่อนไหมรอเขาควบกันเสร็จก่อนดูว่าแนวโน้มเป็นยังไงแล้วค่อยเข้าไปซื้อก็ยังไม่สายก็คือเหมือนว่ารอให้เขาว่าชัดเจนก่อนเนาะว่าจะไปในทิศทางไหนใช่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าดูจากในส่วนของว่ากราฟเทคนิคอะครับพี่จริงๆแล้วมองด้วยตาเปล่าก็ยังถือว่าเป็นแนวโน้มที่ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าใช่ราคาลงมาจากประมาณ2.30 บาทเนี่ยแหละเนาะนะครับก็ช่วงนั้นอะใช่เพราะว่าอะไรรู้ป่ะคลังอะเคยแบบว่าขึงขังมากเลยนะฉันจะขายหุ้นไม่ต่ำกว่าต้นทุนซึ่งต้นทุนคลังประมาณ3 บาทแต่ว่าพอเราดูบุ๊กแวลูดูอะไรแล้วเนี่ยก็ราคาก็น่าจะอยู่ประมาณเนี่ยวันเช้าวันนี้เนี่ยก็มีหนังสือพิมพ์ลงแต่เขาใช้เป็นแหล่งข่าวนะคะบอกว่าตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วกระบวนการก็คิดว่าน่าจะเสนอผู้ถือหุ้นได้ในเดือนกรกฎาเดี๋ยวก็ต้องลองดูว่าจริงอย่างที่มีข่าวหรือเปล่าเพราะว่าก็ไม่ได้อ้างอิงอะไรใช้เป็นแหล่งข่าวในวงการตลาดทุนนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าราคาหุ้นเพิ่มทุนจะอยู่ที่ประมาณ2.30 บาทถึง 2.50 บาทประมาณนี้ครับตอนนี้ต่ำกว่า2 บาทเนาะนะครับแล้วก็ด้วยว่ากราฟเนี่ยยังมีแนวโน้มที่ไม่ค่อยดีนะครับจริงๆก็อาจจะว่าชะลอดูก่อนดีกว่ารอความว่าชัดเจนของเขาก่อนเนาะค่ะซึ่งถ้าเกิดเราดูราคาเหมาะสมที่นักวิเคราะห์ให้นะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่เนี่ยอุ้ยบาท9เอ้ยบาท92ก็มีนะแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่2 บาทต้นๆไปจนถึง2.50 บาทครับก็เรียกว่าดูเขาควบรวมให้เสร็จเรียบร้อยก่อนดีกว่านะคะถ้าเกิดเป็นคำแนะนำของเทสเนาะเพราะว่าตอนนี้กราฟเนี่ยก็ยังอยู่ในแนวโน้มขาลงด้วยยิ่งสมมติถ้าดูในภาพวีคอะครับพี่ในส่วนของว่าเส้นซิกแซกเนี่ยว่าต่ำลงมาอย่างเดียวเลยนะครับก็จะเห็นแนวโน้มแบบลงมากชัดเจนใช่ก็คือสมมติถ้าเขาเริ่มว่าชัดเจนแล้วมีแนวทางที่ดีเนี่ยจริงๆราคามันก็น่าจะเริ่มเทิร์นอาราปรับตัวขึ้นมาแหละนะครับมันก็จะว่าสะท้อนทั้งเรื่องของราคาและความว่าชัดเจนของเขาด้วยนะครับปัจจุบันก็ยังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่นะครับตอนนี้ก็อาจจะยังน่ากลัวนิดนึงสำหรับ TMB นะครับมีอีกตัวนึงที่ติดโผหุ้นที่ถูกที่สุดใน Set 50เหมือนกันแล้วมีคนถามมาในวันนี้นะคะ Echo ค่ะแนวโน้มเป็นยังไงเดี๋ยวจะให้ดูในนี้ก่อน Echo เนี่ยมี7เหมือนกันใช่ไหมเออตัวแรกเลยค่ะเหมือนกับถ้าเกิดเราดูแค่ค่า PE คือถูกสุดเลยนะแต่เราอย่าลืมว่า Echo เนี่ยล่าสุดเพิ่งไปทำ All Time High ที่301บาทนะเมื่อต้นเดือนพฤษภาที่ผ่านมานี่เองอันนี้มันจะเรียกว่าอะไรอ่ะมันอยู่ที่ว่านักลงทุนจะให้พรีเมียมกับหุ้นตัวเนี้ยยังไงให้เท่าไหร่ซึ่งถามว่าราคาเนี้ยก็จะใกล้เคียงเนี่ยถ้าเกิดเราดูบทวิเคราะห์นะคะ4บโบรกเกอร์ให้ราคาเหมาะสม Echo เฉลี่ยเนี่ย291บาทสูงสุดนี่คือ296ต่ำสุด280ครับราคาตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้286ก็จริงๆแล้วก็ถือว่าราคาเขาก็แอบขึ้นมาสูงแล้วแหละพอสมควรเนาะนะครับใช่เพราะว่าถ้าดูถ้าเกิดดูบทวิเคราะห์เนี่ยก็ถือว่าราคาใกล้จะเต็มมูลค่าใช่ใช่ก็ถือว่าขึ้นมาพอสมควรอันนี้มีนักลงทุนถามว่าแนวโน้มเป็นยังไงก็บอกทั้งทางพื้นฐานและเทคนิคละกันถ้าพื้นฐานก็ถือว่าใกล้เคียงกับราคาเหมาะสมที่โบรกเกอร์ให้ไว้เทคนิคเป็นยังไงนะครับถ้าดูจากในส่วนของว่ากราฟเทคนิคนะครับเดี๋ยวแอบดูวีคฝั่งนี้นะครับจริงๆวีคเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นแหละนะครับแอบมาดูภาพเดย์นะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนมาดูภาพเดย์ช่วงวีก่อนหน้าราคาโลอยู่ที่286นะครับวันนี้แต่ลงมา285นะครับจริงๆแล้วแอบจะซึมๆเหมือนจะเปลี่ยนแนวโน้มนะครับถ้าดูจากภาพเดย์นะครับจริงๆแล้วไม่ควรปิดต่ำกว่า286และดีดตัวกลับขึ้นไปครับพี่ก็จะยันเป็นแนวโน้มขาขึ้นของเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็แอบเสี่ยงนิดนึงนะเพราะว่านักลงทุนเนี่ยมีต้นทุนมาตั้งแต่ประมาณ200ต้นๆขึ้นมาเรื่อยๆเลยใช่นะแอบดู VA มั้ยครับพี่แอบดู VA ในรอบ90วันจัดไป287อยู่ตรงไหนชึบตรงนี้ครับพี่ต้นทุนมีตั้งแต่ทางนู้นเลยนะฮะยาวเลยต้นทุนที่คนส่วนใหญ่อยู่มากที่สุด คือตรงนี้นะคะมีอยู่5ล้านกว่าหุ้นคือ266ใช่ก็ถือว่า
มีระยะทางลงเนี่ยมากกว่าขึ้นค่อนข้างเยอะนะเพราะราคาลาสอยู่แบบว่าหมิ่นๆข้างบนแล้วอันนี้ถือเป็นแนวรับที่สำคัญละกัน266ส่วนแนวต้านใช้แท่งสูงที่สุดคือแท่งนี้297ใช่ถ้าดูจากราคาลาสไว้ตรงกลางเนี่ยจริงๆแล้วมันมีแนวโน้มที่จะไปที่จะไปทางลงมากกว่าใช่ไหมใช่เพราะมันมีระยะเยอะกว่าใช่ครับก็อาจจะต้องควบคุมความเสี่ยงดีๆนะครับ MM ดีๆเนาะนะครับอันนี้เป็นในส่วนของ Echo นะคะงบแจ้งหรือยังยังรอดูงบด้วยนะคะไตรมาสแรกปีที่แล้วน่าจะเป็นกำไรรายการพิเศษนะเพราะว่ามันขึ้นมา20,000กว่าล้านเลยเดี๋ยวในไตรมาส1ปีนี้ก็ต้องดูว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเมื่อตอน Q4 ครับพี่ Q4 ปี61ขาดทุนด้วยนะสำหรับตัวนี้จริงๆน่าจับตาสำหรับ Q1 ที่จะประกาศออกมาเนาะเพราะว่าเมื่อตอน Q1 ปี61เนี่ยขึ้นมาค่อนข้างเยอะและ Q4 เนี่ยดันขาดทุนนะครับมันค่อนข้างจะแบบฉีกแนวกันเลยนะฮะอาจจะต้องรอดูมีคนถาม Target Price ของแจ๊คเมื่อกี้เราดูให้หรือยังนะรู้แต่ว่าทางพื้นฐานนะคะดูพื้นฐานได้ก่อนแจ๊คเราเล่าข่าวไปแล้วเนาะพื้นฐานเนี่ย6.30 บาทที่นักวิเคราะห์ให้ในทางเทคนิคเมื่อกี้ดูเหมือนว่าเราจะบอกไปแต่ว่าอันนี้หรือเปล่าห้ามปิดต่ำกว่า5.65 บาท5บาทใช่ไหมขอดูแป๊บนึงนะครับหน้าตรง5.75 บาท5.75 บาทส่วนทาร์เก็ตด้านบนนะครับก็คือราคาตรงนี้ราคาพื้นฐานนั่นแหละ6.30 บาทใช่ก็คือจะเป็นว่าจุดเดียวกับที่บล็อกเกอร์ให้เอาไว้เนาะนะครับก็คือเป็นราคาไฮเดิมเขาด้วยนะครับ6.30 บาทแจ๊สนะคะส่วนข่าวเราเล่าไปแล้วนะเขามีข่าวดีก็กลับไปดูต้นคลิปนะคะอีกตัวนึงต่อเนื่องกันแจ๊สอีฟมีคนถามมาว่าแนวโน้มเป็นยังไงบ้างโอ้วอลุ่มจะมาเป็นพักๆเนาะแต่เหมือนพอพี่พูดถึงวอลลุ่มแล้วขอแอบดูนิดนึงนะครับถ้าดูจากว่าแท่งวอลลุ่มจริงๆมันมีวอลลุ่มเข้าแต่ว่าจะเป็นลักษณะของสัดส่วนสีม่วงๆเนี่ยมากกว่าค่อนข้างเยอะสีม่วงคือเซลล์ใช่ก็คือมาแต่ขายใช่เป็นลักษณะขาขายกว่าเป็นลักษณะขาขายเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเฝ้าติดตามดีๆนิดนึงนะสำหรับตัวนี้นะครับเพราะว่าเนี่ยพี่เป็นสัดส่วนแบบว่าขาขายซะส่วนใหญ่เลยนะครับสีม่วงซะส่วนใหญ่เลยแต่ว่าถ้าดูจากในส่วนตัวกราฟเทคนิคนะครับกราฟเทคนิคณปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วอยากให้ดูตรงนี้ครับพี่เก๋เพราะว่าราคาแนวรับตรงนี้ค่อนข้างเหนียวนะครับปึ๊บอยู่ที่ประมาณ10บาทเลยตรงนี้นะครับลงมาสัมผัสปึ๊บแล้วก็เด้งขึ้นสัมผัสปึ๊บเด้งขึ้นแต่จุดที่แอบต้องระวังนิดนึงคือเขาไม่สร้างราคานิวไฮนะครับเขาไม่สร้างราคานิวไฮแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยพี่ทำท่าเหมือนจะทำราคาไฮต่ำลงมาเรื่อยๆแต่ว่ายังไม่หลุดด้านล่างนะครับก็อาจจะเป็นไซด์เวย์ซึมๆนะครับแต่ก็อาจจะยังไม่สวยเท่าไหร่นักนะถ้าอย่างในมุมมองของผมเองเพราะว่าช่วงที่ผ่านมามีแรงขายค่อนข้างเยอะนะครับเป็นสัดส่วนการขายเนี่ยมากกว่าการซื้อแล้วก็ราคาไม่สร้างราคานิวไฮใหม่ก็อาจจะต้องเฝ้าดูก่อนสำหรับใครที่ยังไม่มีหุ้นตัวนี้นะครับตรงนี้จะถือเป็นแนวต้านไหม10.50 บาท10.50 บาทตรงนี้ใช่ไหมครับนักทุนถามว่าแนวต้านอยู่ที่เท่าไหร่จริงๆแล้วก็ควรจะต้องผ่าน A ก่อนหน้าขึ้นไปตรงนี้ก็คือ10.40 บาทใช่10.40 บาทถ้าปิดขึ้นไปได้นะครับก็ยังซึมลุ้นเบรกอีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็คือ10.50 บาทใช่10.50 บาทนะครับถ้าสำหรับตัวนี้จริงๆควรเบรก10.50 บาทดีกว่าเพราะว่าผมมองว่ามันน่าจะยันเป็นแนวโน้มขาขึ้นชัดเจนนะครับสำหรับ Jet Ifเป็นแนวต้านอยู่ที่10.50 บาทนะคะจะมีบทวิเคราะห์อะไรไหมเพราะว่านี้เป็นกองทุนโครงสร้างพื้นฐานนี่มีบทวิเคราะห์นะจ๊ะครับ DBS ให้10.90 บาทครับและ CIMB ให้11 บาทครับตอนนี้เท่าไหร่10.30 บาทก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แก๊ปจากราคาเหมาะสมอาจจะเหลือค่อนข้างน้อยนะคะแต่ก็ถ้าชัวร์ก็ควรจะเบรกเหนือ10.50 บาทขึ้นไปให้ได้ก่อนเนาะงบไตรมาสแรกออกมาแล้วนะจ๊ะก็ถือว่าดีขึ้นทั้งช่วงเดียวกันของปีก่อนแล้วก็ไตรมาส4ด้วยนะคะในส่วนของ Jet Eve นะ MTC ค่ะ MTC หุ้นดีในดวงใจของเทสแต่ว่าโดดลงมานะฮะโดดลงมาเพราะว่า MTC งั้นขอเดี๋ยวดูนี้ก่อนก็ได้ครับพี่งบก่อนก็ได้เนาะงบถือว่าดีนะคะกำไรสามารถทำนิวไฮรายไตรมาสนะครับก็ถึงแม้จะโตขึ้นมาจากไตรมาส4ปีที่แล้วไม่เยอะแต่ก็ยังถือว่าโ
ครับแต่ก็ถือว่าจริงๆแล้วช่วงของราคาเขาเนี่ยครับพี่ก็ถือว่าโตมากเหมือนกันใช่ เขาโดดขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก่อนที่งบจะออกนะครับเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ถ้าใครพอจำได้จริงๆเราเคยให้แนวตรงนี้เอาไว้ครับพี่ประมาณ49.50 บาทในแถวนี้นะครับว่าเขาควรจะต้องเบรกเหนือตรงนี้ขึ้นไปให้ได้และก่อนงบออกเนี่ยเขาก็สามารถเบรกขึ้นไปได้ใช่แต่ว่าก็ทำท่าย่อลงนะครับยก V ขึ้นมาแล้วก็เบรกไฮขึ้นมาทีนี้สมมุติถ้าเราใช้จากช่วงยอดตรงนี้ครับพี่ตรงนี้ก็ถือว่าเขาหลุดแนวนี้ลงมาแล้วนะครับก็สำหรับ MTC ที่โดดลงมา 48.25 บาทเนี่ยก็ควรจะต้องใช้ตรงนี้เป็นแนวต้านเดิมครับพี่เพราะว่ามันเคยเป็นจุดสัมผัสเดิมตรงนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ49.75 บาทนะครับตรงนี้ก็ควรจะต้องเบรกกลับขึ้นไปให้ได้นะครับแต่ว่าถ้าดูจากณปัจจุบันเนี่ยจริงๆอาจจะยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่ามันโดดลงมาเนาะก็ยังถือว่าเป็นแนวโน้มขาลงอยู่ณปัจจุบันตอนนี้ต้องเบรก49.75 บาทไปให้ได้ก่อนในทางของกราฟเทคนิคนะคะมาดูในด้านของพื้นฐานบ้างนี่เขาก็ยังมั่นใจว่าปีนี้จะยังทำกำไรนิวไฮนะแล้วก็จะมีประเด็นบวกอันนึงก็คืออันนี้นำเงินสำรองบุกกลับมาเป็นกำไร 1,500 ล้านนะจ๊ะก็คือมีว่าตั้งสำรองเอาไว้ใช่ไหมฮะช่วงก่อนหน้านี้แอบเข้าไปดูนิดนึงเมื่อไหร่เมื่อไหร่ยังไม่รู้ตึ๊บตึ๊บตึ๊บไตรมาส2จริงๆมีบันทึกไอ้นี่นะผลประโยชน์พนักงานตามกฎหมายแรงงานใหม่13ล้านบาทแต่ก็ยังถือว่ากำไรดีนะไตรมาส2ถูกไหมบริษัทอยู่ระหว่างหารือกับผู้ตรวจสอบบัญชีนำเงินสำรองส่วนเกินที่ตั้งไว้สูงกว่าเกณฑ์ของแบงก์ชาติประมาณ 1,500 ล้านบาทกลับมาเป็นกำไรก็คือเหมือนว่าเขามีการตั้งสำรองไว้เยอะใช่ไหมพี่น่าจะตั้งสำรองไว้เยอะจะเกิดขึ้นในปลายปีนี้หรืออย่างช้าในปีหน้าไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่เร็วๆนี้อ่ะแต่ถ้าเกิดเราดูราคาเหมาะสมนะคะวันนี้สดๆร้อนๆเลยคือของไซรัสแนะนำแค่ถือให้ราคาเป้าหมาย55 บาทโนมูระปรับ target price ลงจาก57เป็น53เฮ้ยทำไมแอบเข้าไปดูนิดนึงไหนอ่ะประมาณการจึ๊บๆผลกระทบของแบงก์ชาติที่เข้ามาควบคุมสินเชื่อจำนำทะเบียนรถทำให้ MTC ต้องปรับการบันทึกรายรับดอกเบี้ยเป็นแบบรายวันแล้วก็ยกเลิกค่าธรรมเนียมการจ่ายคืนนี้ก่อนกำหนดอ๋อยิวสินเชื่อเนี่ยจะลดลงจากเกณฑ์ของแบงก์ชาติน่าจะสุขภาพค่าประมาณนี้ก็เลยส่งผลให้ว่ากำไรเขาเนี่ยลดลงมีโอกาสชะลอลงใช่แต่ว่ายังมีกำไรนะอาจจะยังเติบโตแต่ว่าอาจจะไม่หือหวามากหือหวาเหมือนเมื่อก่อนก็มีการปรับ target price ลงเหลือ53บาทสำหรับโนมูระพัฒนสินนะคะแต่ตอนนี้ก็ถือว่าราคาก็โดดลงมาค่อนข้างเยอะเพราะว่าราคาตรงนี้น่าจะแบบว่าเต็มราคาเป้าหมายแล้วนะคะตอนนี้ก็เริ่มย่อตัวลงมาแต่ในทางกราฟอย่างที่น้องเทสบอกเนาะว่าอาจจะต้องรอให้เขาเบรกขึ้นไปก่อนประมาณ49.75 บาทเมื่อกี้นะคะครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวนึงที่ราคาใกล้ๆเป้าหมายนะก็เป็นหุ้นดีที่ทุกคนมองเห็นก็เลยราคาก็ไปแล้วนะจ๊ะกราฟค่ะกราฟอันนี้น่าจะครับเหมือนติดโผไม่หุ้นถูกสุดก็แพงสุดสักอย่างน่าจะแพงกราฟแล้วนะดูแพงน่าจะแพงไม่มีในถูกสุดมาดูในแพงอันดับแรกเลยจ้าจำได้แล้วผู้ถือหุ้นของกราฟก็ติดอภิมหาเศรษฐี50อันดับของไทยด้วยนี่หุ้นก็ติดคุณสาลำดับที่แพงนะฮะไม่ผิดอ่ะหุ้นก็ PE 75เท่า75มีข้อสังเกตอย่างนี้น้องเทสครับกราฟกับเอ็กโก้เนี่ยครับคือก็ธุรกิจก็คล้ายๆกันนะเป็นโรงไฟฟ้าแต่ตัวนึงนักทุนให้พรีเมียมแค่ PE 7เท่าอีกตัวนึงให้ PE 75เท่าเฮ้ยคืออะไรวะต่างกันแบบค่อนข้างเยอะเนาะฟ้ากับหิมเลยทีเดียวนะคะแล้วก็กราฟก็เหมือนเป็นหุ้นที่นี่ไงทำออลไทม์ไฮวันที่2พฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าหุ้นโรงไฟฟ้าหลายตัวบิกิมด้วยเอ็กโก้ด้วยกราฟด้วยนะคะก็ทำออลไทม์ไฮกันไปแบบว่ายกแผงเลยออลไทม์ไฮของกราฟคือ108บาทครับอ่ะมีคนถามว่าแนวโน้มไตรมาส1จะเป็นยังไงแล้วราคาจะย่อลงไหมรอซื้ออยู่แน่เลยอ่ะราคา
ราคาจะย่อลงไหมคะจริงๆราคานะครับก็ถ้าดูจากปัจจุบันเนี่ยย่อเนี่ยก็คือต้องใช้เวลาแบบเยอะมากนะครับจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นหุ้นที่ดีนะครับเป็นแนวโน้มขาขึ้นชัดเจนแต่ว่าก็แอบน่ากลัวเพราะว่าด้วยต้นทุนเนี่ยมันมาตั้งแต่ประมาณว่า70ต้นๆ นะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยถือมาแบบค่อนข้างถูกนะครับก็จริงๆถ้าเราเข้าตอนนี้ก็แอบจะสุ่มเสี่ยงอยู่เนาะนะครับทีนี้ถ้าด้วยกราฟเทคนิคจริงๆยังถือว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นยังเล่นได้แต่ต้องควบคุม MM ดีๆนะครับเพราะว่า PE เนี่ยค่อนข้างสูงเนาะจะถามว่าจะย่อลงมาไหมย่อลงมาไหมจริงๆแล้วถ้าเป็นช่วงนี้ก็อาจจะต้องไปดูเรื่องของว่างบของเขาจะเป็นยังไงเนาะนะครับมาดูแนวโน้มงบไตรมาส1มั้ยล่าสุดมี KTB เห็นมั้ยนักวิเคราะห์ให้แค่ถือนะให้ราคาเป้าหมาย86 บาทเข้าไปดูนิดนึงมันต้องมีแน่เลยคาดกำไรปกตินะคะไตรมาส1ที่801 ล้านบาทโอ้ซึ่งถ้าเกิดออกมาก็จะปรับตัวลดลงถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 1,700 ครับเออแต่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยอาจจะมีโอกาสย่อนะลองงบไตรมาส1ออกก่อนดีไหมเพราะว่าจริงๆก็น่าจะประกาศออกมาแล้วแหละเนาะเออน่าจะใกล้ๆนี้แหละภายใน2วันนี้แหละครับเออเพราะว่าวันนี้13แล้วใช่ไหมเขาได้ถึงวันที่15เนาะใช่ก็ถ้าประกาศออกมาก็น่าจะเห็นแนวโน้มชัดเจนขึ้นนะครับใช่ยังไงรองบ Q1 ก่อนดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าให้ดูตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดงบเป็นอย่างที่โบรกเกอร์บอกคือ900กว่าล้านเนี่ย คิดว่าความเห็นส่วนตัวนะคะราคามีโอกาสย่อลงมาใช่อีกอย่างนึงเป็นหุ้นที่นักลงทุนให้ค่าพรีเมียมเนี่ยค่อนข้างเยอะสูงเกินพื้นฐานด้วยอย่าเพิ่งเก็บตอนนี้เลยด้วยสมมุติถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรแบบที่พี่เก๋พูดมาเรื่อยๆเนี่ยก็คือสมมติถ้ามันเกิดด้วยภาพรวมเศรษฐกิจก็ตามหรือว่าด้วยว่ากำไรเขาโตแรงๆใช่ผิดคาดมันจะลงแรงกว่าชาวบ้านเขานะครับก็มีโอกาสที่จะลงแรงใช่เพราะก็แอบแพงอยู่นะสำหรับกราฟนะฮะก็อาจจะต้องรอดูเนาะถูกต้องผ่านไป IRPC เป็นยังไงบ้างโอ้ยตายแล้วทำไมปักหัวลงอย่างนี้ล่ะคะเราเพิ่งทำเป็นหุ้นเด่นวันนี้เมื่อวันที่7ขอแอบเข้าไปดูนิดนึงนะคะโอ้ดูกำไรสิกำไรไตรมาส1นะคะกำไรเยอะมากจากหลักพันล้านแต่ว่าถึงยังไงก็ยังพลิกกำไรนะเทียบกับไตรมาส4แต่ว่าตรงนี้น่าจะเป็นสัญญาณเตือนมาแล้วนะพี่ไตรมาส4เนี่ยธุรกิจพลังงานปิโตรเคมีเนี่ยไม่ดีเพราะว่าขาดทุนสต็อกไตรมาส1ของ IRPC มีกำไรสต็อกก็จริงแต่ว่าส่วนต่างผลิตภัณฑ์เนี่ยมันน้อยมากมันก็เลยทำให้กำไรเนี่ยมันน้อยครับนี่นักวิเคราะห์ยังมองว่ากำไรสุทธิในปีนี้จะยังหดตัวจากปีก่อนนะคะแต่ว่าจะฟื้นในปี63ครับใครสนใจรายละเอียดเข้าไปคลิกอ่านในข่าวนี้ได้นะคะเป็นหุ้นเด่นวันนี้เมื่อวันที่7ที่ผ่านมาครับส่วนราคาพื้นฐานนะคะ DBS ให้ถือนะ5.95 บาทอาจที่ให้สูงสุดน่าจะเป็น6.80 บาทนี่เรามาดู10 บาทมี10โบรกเกอร์เลยที่ให้ราคาเป้าหมาย IRPC นะคะ7บาทสูงสุดเนาะแล้วก็ต่ำสุดคือ 5.90 บาทอันนี้เป็นในทางพื้นฐานนะคะตอนนี้ 5.10 บาทใช่ก็ในทางเทคนิคนะฮะจริงๆมองด้วยตาเปล่าเนาะนะครับวันนี้ไหลลงต่อด้วยครับพี่โลแล้วมั้งเนี่ยหลุดลงมาหมดเลยนะฮะจริงๆก็ยังถือว่าหลุดทุกแนวรับใช่ไม่จริงๆแนวรับตรงนี้น่าจะเหนียวมากเพราะว่าลงมาแตะหลายรอบมากตั้งแต่ตรงนี้เลยตั้งแต่ตรงนี้เลยไหลลงมาปึ๊บแล้วก็เด้งขึ้นมาพี่แล้วก็ไม่ผ่านจริงๆตรงเนี้ยน่าจะเป็นแนวต้านที่แบบว่าเนื่องจากตอนนี้เนาะราคาเขาลงมาอยู่ที่5.10 บาทตรงนี้ก็จะกลายเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างสำคัญของเขาเลยนะครับประมาณ5.60 บาทนะครับสำหรับ IRPC ค่ะจริงๆก็เหมือนช่วงที่ผ่านมาเขาลงมาค่อนข้างหนักก็อาจจะต้องรอใช้เวลานิดนึงเนาะพี่ใช่เพราะว่าจริงๆถ้าเกิดดูราคาพื้นฐานที่นักวิเคราะห์ให้ไว้เนี่ยก็6 บาทต้นๆเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มี7 บาทเนาะ7 บาทนี่สูงที่สุดถ้า7 บาทก็น่าจะเป็นช่วงแบบพีคๆเกือบไฮเดิมก่อนหน้านี้ใช่แล้วดังนั้นก็อาจจะถือว่ายังไม่ค่อยดีนะยังไม่ดีนักตอนนี้นะครับก็อาจจะลิสต์เอาไว้ก่อนได้รอเช็คแนวโน้มของเขาดีๆก่อนตัวสุดท้ายตัวนี้หายหน้าไปนานไม่มีคนถามเลย BEM จ้าเป็นยังไงบ้างกำไรมาแล้วกำไรดีขึ้นนะคะทั้ง Q on Q แล้วก็ Year on Year นะคะ858ล้านบาทสำหรับไตรมาส1ครับราคาเนี่ยแนวโน้มเนี่ยดีเนาะนะครับก็พอเ
พอเป็นหุ้นดีที่หลายๆคนมองเห็นเนี่ยนะครับมันก็สะท้อนขึ้นมาอยู่แล้วครับพี่ก็คือณปัจจุบันเนี่ยก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นแหละตรงยอดนั้นนะ all time high ใช่11.30 บาทตอนนี้ย่อลงมาครับพี่ก็ถ้าจะคอนเฟิร์มเขาอีกทีนึงก็ควรต้องเบรกเหนือ11.30 บาทตรงนี้ขึ้นไปเนาะนะครับแต่ก็แอบสุ่มเสี่ยงเรื่องของต้นทุนนิดนึงแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ยากนิดนึงถ้าเกิดไม่ได้มีข่าวอะไรที่ดีมากๆเข้ามาเพราะว่า11บาทเนี่ยคือราคาเหมาะสมไงที่ให้สูงสุดโอ้มี UOB ให้12.60 บาทนะถ้าเชื่อ UOB ก็เอาเลยแต่ว่าลองเข้าไปอ่านก่อนนะครับว่าทำไมต้องมองแบบนั้นเนาะใช่อ่ะราคาพื้นฐานต่ำสุดคือ KGI ให้11.10 บาทตอนนี้แหละเออนะฮะซึ่งมันก็แก๊ปมาเหลือค่อนข้างน้อยอย่างที่บอกคุณดูกราฟวีคคือราคายกตัวมาแบบว่าไกลมากนะฮะสำหรับเบมเนาะก็เป็นหุ้นที่ดีนะครับแต่ก็อาจจะมาตามด้วยเรื่องของราคาแพงนะครับก็อาจจะต้องประเมินดีๆว่ามันคุ้มที่จะลงทุนหรือเปล่ามันไม่ใช่ของดีราคาถูกมันเป็นของดีที่สมราคามันแล้วอย่าไปเรียกของเขาว่าแพงมันสมราคาแล้วดังนั้นเราจะเข้าไปซื้อเราก็ต้องพิจารณาดีๆเพราะถ้าเกิดตลาดลงแรงๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่อาจจะมีโอกาสปรับตัวลงได้นะคะสำหรับ DEM วันนี้มีใครอยากดูหุ้นบิวตี้ไหมบิวตี้เนี่ยจะประกาศงบพรุ่งนี้มีสื่อมาให้ประกาศงบพรุ่งนี้นะคะก็รอดูว่าเป็นยังไงแอบดูราคาด้วยแอบดูราคาเลยครับพี่เพราะวันนี้ไม่ได้ติดก็น่าจะมีคนคาดการมาถูกต้องใช่เพราะว่ามีคนคาดการมาแล้วว่างบไตรมาสแรกอาจจะยังไม่ค่อยดีผู้บริหารก็ยอมรับแหละโบงแนะนำแค่ถือให้ราคาพื้นฐาน5.30 บาทนะฮะตอนนี้5.55 บาทก็ลงสู่พื้นฐานว่าอย่างนั้นนะคะสำหรับใครที่ถามหุ้นมาหลังจากนี้เราอาจจะตอบให้ไม่ทันนะคะก็ขอความกรุณาถามมาใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะรายการเราเริ่มตั้งแต่11 โมงเราก็จะเตรียมข่าวที่คิดว่าน่าสนใจมานำเสนอให้แล้วก็พร้อมกับการตอบคำถามหุ้นที่นักทุนอยากทราบนะคะเป็นมุมมองทางเทคนิคแล้วก็ทางด้านพื้นฐานด้วยก็จะตรวจสอบให้ในเบื้องต้นก็รีบถามเข้ามาตั้งแต่11 โมงเนาะนะครับจะได้ดูให้ทันนะครับส่วนใครที่อาจจะถามมาซ้ำกับเพื่อนที่ถามมาแล้วเดี๋ยวเราจะมีทีมงานสรุปให้นะคะว่าวันนี้มีการถามหุ้นตัวไหนมาบ้างแล้วแล้วก็ย้อนดูได้ตั้งแต่ต้นคลิปนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีคลิปที่โพสต์ในทุกช่องทางของอีเฟนเลยนะคะก็สามารถไปดูได้เลยเขาเรียกว่าต้องตั้ง free first เอาไว้นะใน Facebook ครับตอนนี้ใน LINE เราใช้ได้ยังจ๊ะถามทีมงานคะใน LINE เราใช้ได้ยังยังอยู่ในระหว่างการเจรจากับ LINE อยู่นะคะก็ถ้าเกิดมีความคืบหน้าประการใดก็จะเอามาอัปเดตกันละกันแต่ว่าตอนนี้ติดตามเราในหน้า Facebook ไปก่อนนะคะกด free first ไว้เพื่อให้ไม่พลาดทุกเหตุการณ์สำคัญนะคะครับผมส่วนวันนี้เราลากันไปด้วยหุ้นสีแดง ติดลบไปจนได้นะฮะ 2.13 จุดตอนนี้เหลือ 1.39 แล้วนะคะก็ขอให้พี่กลับมาเขียวแล้วกันนะครับตอนนี้อยู่ที่ 1647.30 จุดนะคะสำหรับ Stock Intel วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะเรา2 คนลากันไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ